สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะตอนนี้เตียบอกกี้ก็ฝึกคัมภีร์9อิมสำเร็จแล้วนะครับเขาก็สามารถขับพิษไอเย็นนะในตัวออกไปได้เกือบหมดแล้วนะทีนี้เขาต้องออกจากถ้ำมาละกลับเข้าสู่สังคมนะครับเฮ้ยเสือโอ้มาแล้วมันยังไม่ทันเห็นเรานะครับนี่โอ้นี่มันสิงโตภูเขาครับโออยู่ข้างล่างไม่ได้นะครับแถวนี้อันตรายนะเฮ้ยเออเอาโลนิกโอ้โหแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เอาไงนี่เนี่ยเฮ้ยเออกลับขึ้นไปครับอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยนะเกมนี้ยะเฮ้ยมันมีของอยู่ข้างล่างครับมีรูปเหมือนถ้วยรางวัลนะอยู่ข้างล่างนะยะต้องค่อยๆลงหน่อยนะครับผิดพลาดขึ้นมานี่ลงเหวอย่างเดียวนะครับโอ้เราจะลงไปเอายังไงเนี่ยไม่มีทางไปต่อแล้วครับต้องกระโดดอย่างเดียวนะครับโอ้โหเกือบหมดครับอะไรเนี่ยสมบัตินะครับคนตายไม่ต้องใช้เงินครับนี่แน่โอเคครับมีทางออกครับโอ้โหบรรยากาศอย่างดีนะโหแต่ถ้ามันซ่อนอยู่อย่างนี้ใครมันจะมาเข้าถูกวะเนี่ยมันก็ต้องกระโดดมาแบบเราเลยครับอย่างเงี้ยเอ้ยจริงๆเรากระโดดลงน้ำไปเลยได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับโหบรรยากาศดีมากเลยนะนี่วันแรกของการออกเดินทางนะครับหลังจากเราปีนป่ายนะไปตามหน้าผานะครับลัดเลาะออกมาจากหมู่บ้านอันห่างไกลนะครับเราก็มาถึงแหล่งอารยธรรมแล้วครับเจอถนนแล้วนี่สบายแล้วครับไม่ต้องกลัวหลงทางนะวิ่งไปตามถนนนี่เดี๋ยวก็ไปถึงหมู่บ้านเองนะครับมีรถม้าด้วยข้างหน้านะครับขอติดรถไปด้วยหน่อยนี่แน่โอ้แต่ช้าเหลือเกินวิ่งดีกว่านะมันรถมันช้ามากนะครับอ้าวอยู่ดีหยุดวิ่งเฉยเฮ้ยหลบไปจับมันให้ได้มีคนไล่กันนะครับออกจากหมู่บ้านมาได้หน่อยเดียวนะก็เห็นความวุ่นวายแล้วนะครับสังคมภายนอกนะก็จะไปทางลัดครับนี่เราฝึกการตกจากที่สูงมาเยอะแล้วนะนี่มันทำไว้ให้เรากระโดดขึ้นนะครับเจอถนนแล้วครับน่าจะใกล้เป้าหมายแล้วนะวันดีดีหนูนายเป็นพวกอินดีแดงเลยจากเรียกว่าอะไรนะเขาอิโรควิกใช่เป็นพวกนั้นใช่ไหมปิดแล้วเทอร์รี่อิโรควายไม่ใช่เผ่ามันเป็นไม่ใช่อิโรควายเป็นสหพันธ์สหหาเลยนะสหพันธ์ไอ้ลาโง่มันเป็นกลุ่มพันธมิตรที่คนหลายๆพวกมารวมตัวกันน่ะใช่
เหมือนที่บอกไงมันเป็นเผ่าฟังดีๆสิหัวคิดเลยเผ่ากับสมาพันธ์น่ะมันไม่เหมือนกันกูก็อธิบายดีแล้วนะไอ้สมองนะเอ้ยทำไมแกเข้าใจยากมึงเรียกใครหัวคิดเลยฮะไอ้หลังค่อมฮึฮึเฮ้ยอยู่ดีมันตีกันเฉยครับโอ้เราแค่วิ่งผ่านนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่เคยเห็นนะดิเตียบอกกี้ฮะเนี่ยสังคมที่เจริญแล้วก็เป็นกันอย่างนี้แหละเรามาถึงแล้วครับผมบ้านหลังใหญ่โตซะด้วยเว้ยอะไรผมมีคนบอกว่าคุณฝึกผมได้ไม่ไปไกลๆเลยทั้งนั้นอะโหฝนจะตกครับเฮ้ยอย่าซูมไปคอกมาไม่เอานั่นไงกูว่าแล้วโอ้ทำไมพระเอกมันต้องอาภัพด้วยวะส่วนใหญ่อะต้องได้นอนในคอกม้าตลอดเลยนะครับ I need a place to camp นี่คือถุงนอนคุณย่านะให้มาตอนก่อนจะออกจากหมู่บ้านนะครับโอ้ตีนเขี่ยเลยนึกว่ามันจะไม่หลับตานะครับแม่งโคตรหลอนเลยเมื่อกี้โอ้มาถึงก็ฝนตกแล้วครับเช้าแล้วนะคุณปู่ไม่ยอมรับเราเป็นศิษย์นะครับเหมือนเขาไม่ค่อยต้อนรับแขกนะมาใหม่อีกรอบก๊อกก๊อกก๊อกมันต้องมีทางอื่นเข้าไปทางอื่นนะนี่ไงข้างบนขึ้นไปเลยเออไม่ใช่ครับไม่ใช่วงกลมเขียวๆอยู่ข้างล่างอีกแล้วนะครับต้องไปวงกลมเขียวๆก่อนนะได้โปรดผมขอเวลาคุณแค่เดียวๆฉันขออภัยนะที่ฉันพูดไม่กระจ่างหรือบางทีคำพูดของฉันอาจทำให้นายสับสนแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้นายเข้าใจผิดเลยดังนั้นช่วยฟังฉันนะใส่หัวออกไปจากบ้านกูขึ้นไปหาถึงที่เลยโอ้ยลุงนี่มนุษยสัมพันธ์แย่ว่ะเฮ้ยมาขึ้นมานี่แหละเข้ามันข้างบนเนี่ยปลดปล่อยผมก่อนนี่คุณกลัวอะไรเนี่ยกลัวเหรอแกคิดว่าฉันจะกลัวอะไรโดยเฉพาะเห็บตัวน้อยจ้องของอย่างแกล่ะแกอาจจะฝันถึงการเป็นฮีโร่ออกช่วยเหลือผู้คนคอยปกป้องโลกแต่จำนี่เอาไว้สิ่งเดียวที่แกจะเป็นได้คือศพโลกเปลี่ยนไปแล้วไอ้หนูแกก็ควรปรับตัวผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นได้ยินผมไหมผมจะไม่ไปไหน
Just wait, old man. เออคอยดูลุงเดี๋ยวกูจะกินอยู่ในคอกม้ามึงนี่แหละถ้าไม่ให้กูเข้าไปอ่ะกลับไปนอนในคอกม้าต่อนะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะต้องรับเราเป็นสิทธิ์ให้ได้นะครับไอ้แกนี่ขาเดี้ยงงานง่ายคราวที่แล้วแกก็พูดเงี้ยแล้วกูก็ปางตายแถมต้องพันหัวอีกพวกคุณเป็นใครอ่ะเป็นคนที่แกไม่ควรจะยุ่งด้วยไงไอ้นอกคอกแกอยากมีเรื่องหรือไงไม่อย่าหาว่าเราไม่เตือนนะเว้ยอ้าวสวยครับอยู่ดีก็งานเข้านะเอ้นี่แน่มาเฮ้ยพวกมาหูมาเยอะเลยทีนี้โอ้มากันเพียบจิบหายแล้วครับเออนี่แน่เขาข้างหลังเหรอโอ้โหหาที่โล่งๆก่อนนะครับมานี่นะนี่เสือกเหรอนี่โอ้ยเข้ามาทีละคนดีวะเฮ้ยนี่โอ้ยไอ้นั่นลุกขึ้นมาแล้วเออเอาที่ลุกก่อนเออมานี่นี่นะมาเหลือตัวเดียวแล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วนี่ขวานมหาปลัยแกมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรถามหัวหน้าสิแกทำงานให้แกนั่นเหรอมาบางทีนี่อาจจะทำให้แกพูดได้นะขอบคุณครับจัดการศพซะหลังจากนั้นฉันว่าเรามาคุยกันเก็บศพแล้วเร็วจังโอเครีบเข้าบ้านดีกว่าครับมันอุตส่าห์ให้เราเข้าบ้านแล้วนะโอ้ตั้งแต่มาที่นี่ฝนตกทุกวันเลยอ่ะมาแล้วครับลุงเฮ้ยโอ้โดนวางยาว่ะลุงนี่ร้ายว่ะขอโทษครับไม่ใช่ความผิดแกบ้านทั้งหลังกำลังจะถล่มอยู่มาได้ขนาดนี้ก็บุญหัวแล้วแล้วนี่แกเป็นใครผมชื่อรอดอนแฮงกาตันใช่ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคืองี้บอกหน่อยมาที่นี่ทำไมมีคนบอกให้ผมตามหาสัญลักษณ์นี่แล้วแกรู้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์นี่หมายถึงอะไรหรือแกกำลังถามถึงอะไรไม่นั่นไงกล่าวไว้แล้วเทพพยดาบอกผมเทพพยดาของเจ้าราวีแอสซินมาหลายศตวรรษแล้วตั้งแต่ที่เอสซีโอเปิดจุกขวดเจ้าก็คงไม่รู้หรอกว่าแอสซินหมายถึงอะไรดีงั้นนั่งลงฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเข้าใจดังนั้นแอสซินก็เลยต้องอุทิศตัวเองเพื่อไล่ตามพวกเทมพลาเพราะถ้าพวกนั้นทำสำเร็จสิ่งที่เทพของเจ้าแสดงให้เห็นจะเป็นจริงงั้นผมจะหยุดพวกมันเออฉันรู้ว่าเธอทำแน่มานี่จะมีอะไรดูระวังหน่อยนะ
ฉันไม่ได้ปล่อยมุกนะที่บอกว่าบ้านทางหลังมันจะพังลงมาน่ะแล้วทำไมคุณไม่ซ่อมมันล่ะครับคิดว่าไม่ยากเหรอแต่ฉันไม่มีวัตถุดิบที่จะใช้ก็ซื้อสิดูฉันสิแกว่าฉันเดินไปตามห้างแบกเงินไปเต็มถุงแล้วก็ช้อปปิ้งได้เหรอใช่ทำไมล่ะเฮ้ยซื้อบื้อจริงดังนี้โอ้สมกับเป็นบ้านของแอสซัสซินนะครับมีห้องลับด้วยโอ้แล้วมันก็เดินช้าขวางทางไงลุงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชุดเมื่อกี้เห็นชุดครับอย่างเท่ชุดของเราเนี่ยของเราเลยตัวพอดีกับตัวเราเลยเนี่ยฮะอย่าคิดว่าเข้ามาในนี้แล้วใส่ของพวกนั้นอาจจะเรียกตัวเองว่าแอสซัสซินได้ผมไม่บังอาจไม่เป็นไรฉันรู้ว่ามันยั่วยวนใจเอางี้ฉันจะฝึกนายหลังจากนั้นเราจะรู้ว่านายคู่ควรกับมันหรือเปล่าขอบคุณครับข้าชื่ออะคิลีมานี่สิเรามีงานที่ต้องทำแกมันก็แค่เศษปุนไรค่าแกและเผ่าพันธุ์ของแกอาศัยอยู่ในดินอย่างกษัตริย์ลืมเลือนจากโลกที่แท้จริงพวกเทียมท่ามันต้องการอะไรสิ่งที่พวกมันต้องการจริงๆคือการควบคุมพวกมันเห็นโอกาสในอาณานิคมโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อิสระจากมหันตภัยในอดีตเป็นเหตุผลที่พวกมันหนุนหลังอังกฤษที่นี่พวกมันจะได้แสดงบุญญาณุภาพของสิ่งที่พวกมันนับถือคนพวกนี้คือคนที่รับใช้เจตจำนงของเหล่าพระดอนและโครงสร้างของมันผมเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนี้ทำสำเร็จพวกเขาต้องตายใช่ไหมทั้งหมดรวมทั้งพ่อผมด้วยโดยเฉพาะพ่อของเธอเขาคือคนที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันโอ้เฮซัมในรูปยังหล่อเลยนะครับขาวด้วยตัวจริงไม่เห็นขาวเลยผมได้ฝึกในการวิ่งการปีนป่ายการต่อสู้การเหินหาวและทุกบทเรียนที่เสริมสร้างร่างกายของผมเป็นอย่างที่สองคือเสริมสร้างจิตใจภาษาปรัชญาวิธีคิดศิลปะอะคิลีสอนทุกอย่างเกี่ยวกับแอสซัสซินและเทมเพลาร์โครงสร้างตัวตนและวัตถุประสงค์เรื่องราวทางศตวรรษในเวลาไม่กี่วันผมบอกเขาเกี่ยวกับคนที่เผาบ้านผมชาร์ลส์ลีและคำสัญญาของผมกับเขาอะคิลีบอกว่าลีและพวกของเขาเป็นเทมเพลาร์และผู้นำไม่ใช่ใครเป็นพ่อผมเองถ้าผมจะเข้าร่วมพาราดอนผมต้องจัดการเขาผมจึงฝึกหนักเรียนรู้ให้ไวแต่ทั้งหมดที่ผมทำก็ยังไม่เพียงพอผมต้องเรียนรู้อีกการฝึกของผมเพิ่งจะเริ่มต้นพอจบยังจะได้ออกประตูสิโอ้หน้าหนาวอีกแล้วครับโอ้เจอหิมะอีกละในที่สุดอะคิลีก็รับเราเป็นลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าเตียบอกกี้นะจะได้สวมชุดอัสซินอย่างเท่ๆหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
Why don't you go back to England? No good can come of this chaos. Return to your homes, and all will be forgiven. Never. Not until you've answered for your crimes. You're right, Talon. You don't scare us.